ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่เราได้กลับมาสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของการพูดถึงการปลดล็อกอยู่นะครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยมี5สัปดาห์5วันอาทิตย์ด้วยกันนะครับยาวนานมากทีเดียวแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระคำของพระเจ้าทุกอาทิตย์ที่เราจะได้ใช้เวลาศึกษาด้วยกันเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เราศึกษามาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นพรสำหรับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่คิดในเรื่องการปลดล็อกนะครับในเรื่องการปลดโซ่ตรวนต่างๆออกจากชีวิตเราโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้าและแบบอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันในพระคัมภีร์ตอนต่างๆในตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้เราก็จะเข้าสู่การพูดถึงการปลดล็อกอยู่นะครับการปลดล็อกเนี่ยยังเป็นสาระสำคัญของคำเทศนาในเดือนนี้นะครับยังเป็นสาระสำคัญอยู่ของคำเทศนาที่เราจะพูดถึงในเดือนนี้แต่ข่าวดีก็คือว่าเราเนี่ยสามารถปลดล็อกโซ่ตรวนหรือสิ่งจองจำต่างๆจากชีวิตของเราได้โดยไม่ต้องรอหรือไม่ต้องเลือกวันเดือนหรือปีเอเมนนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากทุกวันที่เราได้อยู่กับพระเจ้าทุกวันที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าทุกวันที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้านั่นแหละคือโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้รับการปลดล็อกต่างๆจากโซ่ตรวนต่างๆที่ผูกมัดรวบรัดจองจำชีวิตของเรานี่คือเสรีภาพที่เรามีนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายฉันไม่ต้องรอเดือนกรกฎาคมของปีนี้นะครับแง่คิดก็คือข่าวเดียวคือเราสามารถปลดล็อกโซ่ตรวนและสิ่งจองจำต่างๆจากชีวิตเราได้โดยไม่ต้องเลือกวันเลือกปีเลือกเดือนนะครับนั่นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องไปฟังข้อคิดบางอย่างจากบทความที่ผมเพิ่งได้อ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเชื่อแน่ว่าหลายท่านคงเคยอ่านนะครับจากบล็อกของนักเขียนและนักแปลสลักคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับถ้าเอ่ยชื่อท่านจะรู้จักขอสงวนชื่อเขาไว้แล้วกันนะครับแต่เขาเขียนได้ดีและแปลได้ดีมากเป็นบทความที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ในบทความบทนี้นะครับตรงกับเราตรงกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เกี่ยวข้องกับโควิดแล้วก็หลังบทความนี้เขาทิ้งคำถามที่น่าคิดมากคำถามหนึ่งซึ่งจะนำเราไปคิดในเรื่องพระคำของพระเจ้าในวันนี้เรื่องของการปลดล็อกนั่นเองสิ่งที่เขาเขียนในพอจะสรุปได้ดังนี้ผู้เขียนบทความบทนี้บอกว่าอัตราการตายจากโรคโควิดเนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราการตายของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อจากโรคอื่นๆที่เป็นเราเรียกว่าเป็นโรคระบาดที่คุกคามชีวิตมนุษย์ตลอดหลายปีหลายสมัยหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนอาจจะกลัวโควิดแล้วก็กลัวจริงๆแต่เขาบอกว่าถ้าเรามองดูอัตราการตายจากโรคโควิดในปี2022ในปีนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เรียลไทม์ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าอัตราการตายต่อผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำมากปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลกนะครับประมาณ 2,150 ล้านกว่าคนนะไม่ใช่ประมาณ200กว่านะ250ล้านคนประมาณแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ที่เสียชีวิตมีอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนเท่านั้นเองถ้าเทียบเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะอยู่ประมาณ2กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำมากต่ำมากเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับผู้ที่ตายจากโรคซาหลายท่านจำโรคซาได้ในปี2002เนี่ยผมจำได้ผมนั่งเครื่องบินไปสอนที่มะนิลาโอ้โหบนเครื่องบินใส่หน้ากากเขาว่าห้ามถอดอาหารต้องไม่มีไก่ในเมนูช่วงนั้นไก่เนี่ยเป็นอาหารต้องห้ามเพราะหลายคนกลัวเชื่อว่าไอ้โรคซามันมาจากไก่น่ากลัวมากครับปีนั้นนะครับผู้ที่ติดเชื้อโรคซาเนี่ยนะครับจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคซาผู้ที่ตายจากโรคซาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถึง 10% ด้วยกันหรือเชื่อนะฮะ 10% สูงมากจากจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้ตายเทียบกันหรือเมื่อเทียบกับโรคเมอร์สที่ระบาดเมื่อประมาณปี2012 10ปีหลังจากนั้นหลังจากซาเนี่ยมีโรคขนาดใหญ่หรือโรคระบาดน่ากลัวอันหนึ่งที่ระบาดทั่วโลกก็คือโรคเมอร์สนั่นเองนะครับในปีนั้นเนี่ยจากจำนวนผู้ที่ติดเชื้อผู้เสียชีวิตมีอยู่ถึงประมาณ 34% เทียบกับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดนี่ต่ำมาก 34% ด้วยกัน
และที่สำคัญบอกว่าย้อนยุคไปหน่อยนึงประมาณปี1918หลายท่านอาจจะเกิดทันหรือเกิดไม่ทันไม่เป็นไรแต่เราศึกษาได้มีโรคระบาดขนาดใหญ่คุกคามชีวิตมนุษย์ชื่อโรคหวัดใหญ่สเปนปีนั้นนะครับมีคนตายถึง50ล้านคนจากจำนวนผู้ป่วยนะครับหรือว่า1ใน3ของคนที่ติดเชื้อตายติดเชื้อ3ตาย1พูดง่ายๆเยอะมากและที่สำคัญกว่านั้นท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าในปี1375ถึง345ถึง351เนี่ยเกิดโรคห่าขนาดใหญ่ในโลกที่กลืนกินชีวิตของผู้คนในโลกในเวลานั้นนะครับที่เขาเรียกโรคการโรคเนี่ยนะครับหรือ Black Death เนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ75ถึง150ล้านคนในปีนั้นประชากรของโลกหายไปเยอะมากเขาบอกช่วงนั้นนะครับนั้นผู้ที่เขียนบทความนี้เลยบอกว่าเมื่อเราเทียบอัตราการตายจากโรคโควิดในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่แค่ 2% กว่านี่มันต่ำมากแล้วเขาก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้น่าสนใจคำถามที่น่าคิดคืออะไรครับเขาถามว่าเราจิตตกเพราะโควิดหรือเพราะความคิดของเราเองเราจิตตกเพราะโควิดหรือเพราะความคิดของเราเองเหตุผลที่เขาตั้งคำถามนี้เขาบอกว่าเมื่อเขาสังเกตดูเขาไม่ได้ประมาทเขาไม่เห็นด้วยการประมาทนะครับการแทมตกเป็นอันขาดแต่เขาบอกว่าเมื่อมองดูสังคมผู้คนจำนวนมากเนี่ยหลายครั้งเขาสังเกตว่าหลายคนยังไม่ตายอาจจะติดแต่ยังไม่ตายหรือบางคนทั้งไม่ติดและไม่ตายแต่ความกลัวทำให้เขากลายเป็นเหมือนคนตายทั้งเป็นเห็นไหมครับยังมีคนกลัวขนาดนั้นนะครับใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเหมือนกับตายทั้งเป็นน่ะเขาเลยบอกว่าไอ้เราจิตตกเนี่ยเพราะโรคโควิดหรือเพราะความคิดของเราเองนายคิดนะครับอาการกลัวของเราหลายครั้งมันเป็นกลัวเพราะโควิดมันน่ากลัวหรือเพราะความคิดของเราเองหลายคนอาจจะไม่คิดวันนี้ผมถึงมองแง่มุมและผมชอบคำถามที่ผู้เขียนบทความอันนี้ทิ้งให้เราอ่านให้เราคิดว่าเราจิตตกเรากลัวมากวันนี้เพราะว่าความน่ากลัวของโควิดหรือเพราะว่าความคิดของเราเองความคิดของเราเองวันนี้เราจะมาพูดถึงการปลดล็อกครับแต่ว่าจะเป็นการปลดล็อกอีกรูปแบบหนึ่งการปลดล็อกที่ผมพูดถึงในวันนี้เป็นการปลดล็อกทางความคิดหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า unlock your mind หมายถึงการปลดล็อกทางความคิดหรือเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ผมจะเทศนาในเช้าวันนี้คือพลิกมุมคิดว่ามันเป็นวิกฤตหรือโอกาสพลิกมุมคิดว่ามันเป็นวิกฤตหรือโอกาสผมเชื่อแน่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต่อให้ไม่มีโควิดต่อให้ไม่มีโรคระบาดแต่ชีวิตเราแต่ละวันจะเจออะไรรู้ไหมครับเจอวิกฤตวิกฤตอาจจะมาในรูปหลายที่แตกต่างกันวิกฤตสำหรับบางคนอาจจะเป็นวิกฤตส่วนตัวโรคภัยไข้เจ็บความสูญเสียหรือความอะไรหลายๆอย่างหรือบางคนอาจจะวิกฤตธุรกิจวิกฤตการค้าวิกฤตสังคมวิกฤตครอบครัววิกฤตความสัมพันธ์ต่อให้ไม่มีโรคระบาดโควิดต่อให้ไม่มีโรคซาโรคหาโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตครับวิกฤตกับปัญหาดูเหมือนมันจะไปอยู่กับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราตลอดเวลาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการพลิกมุมมอง unlock your mind การพลิกมุมมองว่าเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสอันนี้ต้องอาศัยการอันล็อกความคิดต้องอาศัยการพลิกมุมมองนะครับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันอันล็อกyour mindพลิกมุมคิดว่าเป็นวิกฤตหรือโอกาสโดยเราจะใช้เรื่องราวของชาวประมงกลุ่มหนึ่งจากหนังสือลูกาบทที่5ข้อ1ถึงข้อ11เป็นเรื่องราวที่เราจะดึงเอาวิธีพลิกมุมมองนะครับหรือพลิกมุมคิดเพื่อจะมองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นวิกฤตหรือโอกาสเราจะเรียนรู้จากเรื่องราวของชาวประมงมีคนหนึ่งเรียกชาวประมงกลุ่มนี้ในเช้าวันนั้นว่าชาวประมงจิตตกกลุ่มหนึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมเขาจิตตก
เพราะเราอ่านพระคัมภีร์ยังไงเราไม่เคยเห็นว่าชาวประมงเหล่านี้จิตตกจริงๆเขาจิตตกครับท่านอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาจิตตกไปอ่านด้วยกันเดี๋ยวเราจะดูคำตอบมีคนเรียกเขางั้นจริงๆเราจะดูชาวประมงจิตตกกลุ่มหนึ่งในเช้าวันนั้นด้วยกันให้เราอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11ด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ที่บ้านผมอยากให้เปิดไปด้วยกันถ้าไม่มีไม่เป็นไรผมเอาพระคัมภีร์เรื่องนั้นมาไว้บนจอแต่ว่ามันจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเราจะอ่านไปพร้อมๆกันด้วยกันครับ1 2 3ครั้งเมื่อประชาชนเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยเนซาเรตและพระองค์ทรงเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อพระองค์ตัดสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกและย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะย่อนอวนลงตามคำดำรัสของพระองค์เมื่อเขาย่อนอวนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากำลังปริเขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือกี่ลำ2ลำจนเรือเพียบทั้ง2ลำข้อที่8ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิดเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจกับด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรของเสบดีผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนนะครับเมื่อข้อ11ครับเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไปเอเมนผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยจะรู้ว่าเรื่องนี้จบยังไงเริ่มยังไงจบยังไงแต่เอาละวันนี้เราจะมาดูอีกมุมหนึ่งของเรื่องนี้มุมในแง่ที่บอกว่าเราพูดถึงการพลิกมุมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นวิกฤตหรือโอกาสนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในเช้าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้บอกว่าเราจะศึกษาจากเรื่องราวของชาวประมงจิตตกกลุ่มหนึ่งในเช้าวันนั้นหลายคนถามว่าทำไมจิตตกจิตตกเพราะอะไรครับจิตตกเพราะอะไรเพราะวันนั้นเขาเจอวิกฤตไงครับเพราะวันนั้นเขาเจอวิกฤตเจออะไรครับเจอปัญหาเรื่องอะไรปัญหาคือจับปลาไม่ได้เลยนั่นแหละปัญหาหนักเลยถ้าชาวประมงออกจับปลาแล้วไม่ได้ปลาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระพรนะครับเราเรียกอะไรอันนี้เป็นคำชั้นสามละเหมือนกับคนซื้อหวยไม่ถูกอ่ะถูกเหมือนกันแต่ถูกกินนะไม่ถือว่าเป็นการถูกหวยนะแต่ถูกกินฉะนั้นเหมือนกันถือเป็นวิกฤตเป็นปัญหาเป็นความล้มเหลวนะครับนะคนขายของต้องขายของได้กำไรหักลบคูณหารแล้วต้องมีเงินเข้าบ้านนั่นเขาเรียกเป็นสิ่งดีนะแต่ว่าถ้าวันไหนไปแล้วขาดทุนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายวันนั้นจึงไม่แปลกใจที่มีคนเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นชาวประมงจิตตกเพราะเช้าวันนั้นมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันไม่เป็นตามที่คิดอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นความสูญเปล่าแล้วผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับหลายครั้งเราจิตตกเพราะเราไม่ได้อย่างที่เราคาดเอาไว้มันไม่สมหวังมันไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้โอ้โหมันจิตตกครับไม่อยากดูหน้านี่คงจะหงิกงอเนี่ยนั่นคือสภาพนั้นผมถึงเห็นด้วยกับคนที่เรียกชาวประมงกลุ่มนี้ว่าเป็นชาวประมงจิตตกเหมือนกันเพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นวิกฤตในวันนั้นกลับกลายเป็นโอกาสครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเห็นชาวประมงกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเอกตัวละครหลักก็คือเปโตรหรือซีโมนคนเหล่านี้ได้พลิกมุมคิดครับเขาพลิกมุมคิดบางอย่างซึ่งผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นสิ่งที่แง่คิดที่ดีกับเราทั้งหลาย
ขาพลิกมุมคิดด้วยวิธีการอะไรรู้ไหมครับด้วยวิธีการ3ทอทหารต่อไปนี้ผมใช้คำว่า3ทอเพื่อจะให้จำง่ายๆเขาใช้วิธีการ3ทอหรือบางคนเรียกวิธีการนี้ว่ารหัสลับ3ทอบางคนอาจจะออกพวกขมังเวทหน่อยบอกว่าเป็นคาถาสำหรับคนที่เจอวิกฤตจำ3ทอทหารตัวนี้ไว้จำไว้3ตัวนี่ทอ1ทอ2ทอ3นี่นะครับมันเป็นคาถาที่ดีเมื่อเจอวิกฤตให้เราพลิกมุมคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตกันแน่โดยใช้สูตรต่อไปนี้คือ3ทอทหาร3ทอมีอะไรบ้างครับดูไปด้วยกันทีละทอนะครับพลิกมุมคิดด้วย3ทอทอที่1ไม่ท้อนี่อันนี้คือคาถาข้อแรกเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมันไม่ได้ดังใจอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ออกไปขับแท็กซี่แล้วกลับมาไม่ขาดทุนไม่พอโดนตำรวจจับอีกโอ้โหอย่าเพิ่งท้ออย่าท้อไม่ท้อต้องมีวิธีพลิกมุมคิดเหมือนสาวกในเช้าวันนี้เปโตรซีโมนและเพื่อนของเขาเป็นชาวประมงที่เคยประสบความสำเร็จเคยได้อย่างที่เคยหวังเอาไว้ไปจับปลากลับมาปลาเต็มเรือไปจับปลาอาจจะไม่เต็มเรือแต่มีขายสามารถที่มีรายได้ให้กับครอบครัวแต่วันนี้บางพี่บอกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับในข้อ2เราเห็นว่าไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นถ้าเป็นคนทั่วไปจิตตกแล้วท้อแล้วไม่เอาแล้วแต่คาถาข้อแรกสำคัญมากนะครับท่องจำไว้อันนี้อย่าท้อเมื่อเจอวิกฤตเมื่อเจอปัญหาไม่ท้อนะครับเราดูได้จากข้อไหนที่บอกว่าสาวกหรือคนเหล่านี้ไม่ท้อดูจากข้อ2สิครับพระบีว่าไงข้อ2บอกว่าไงครับในข้อ2ชาวประมงกำลังทำอะไรอยู่ครับขณะนั้นชาวกระมงขึ้นจากเรือแล้วทำอะไรครับนั่งหน้าหงิกนั่งแบบเขาเรียกผีไม่บอกไม่นับญาติเคยเจอคนแบบผิดหวังไหมหน้าตานี่ไม่เอาใครเลยอย่าไปถามนะตอนนั้นอาจจะมีเรื่องได้เพราะหน้าไม่รับแขกแล้วไม่รับทั้งแขกแล้วไม่รับทั้งไทยไม่รับทั้งลาวไม่รับใครเลยไม่ใช่ครับพระพีบอกว่าชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วทั้งนั้นที่ไม่ได้ปลาไม่มีปลาหรอกครับคือไปศูนย์เปล่าเมื่อคืนนี้แต่เขาทำอะไรครับดูพระพีเขาซักอวนอยู่เฮ้ยเป็นเราซักไหมครับผมมีเพื่อนที่ขับแท็กซี่คนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยสนิทกันมากวันไหนถ้าออกไปขับแท็กซี่แล้วไม่ได้ตังค์กลับบ้านเนี่ยรถยังไม่อยากนั่งเลยไม่อยากดูมันเลยรถเนี่ยจากจะโยนมันทิ้งนะมันทิ้งได้แต่มันรถเช่ามันทิ้งไม่ได้ล้างไหมไม่ล้างอ่ะปล่อยไว้ไงไม่สนใจอ่ะนะลงทุนมันทำไมไปแล้วทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยได้ใบสั่งไม่ต่างหากกำไรไม่ได้ยังขาดทุนเนี่ยเหมือนกันแต่สาวกเหล่านั้นทำเลยครับพระพีบอกว่าชาวประมงพวกนั้นขึ้นจากเหนือแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่เขากำลังซักอ้วนอยู่เขาไม่ได้กำลังนั่งทอดอะไรตายอย่างนะครับไม่ใช่นะครับโดยทั่วไปคนจะนั่งทอดอะไรใช่ไหมครับนั่งเหม่อลอยทำไมมันซวยอย่างนี้วันนี้ออกไปจับปลาทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคืนอดหลับอดนอนแต่ไม่ได้ปลาสักตัวโอ้มันน่าท้อใจแต่พระบีบอกว่าชาวประมงเหล่านั้นซักอวนอยู่การซักอวนเป็นสัญลักษณ์หรือแสดงถึงอะไรครับการซักอวนแสดงเห็นถึงว่าแม้ว่าเมื่อคืนเขากำลังส่งสารบอกนะคนที่ซักอวนเนี่ยเขาบอกว่าแสดงให้เห็นว่าแม้เมื่อคืนเขาไม่ประสบความสำเร็จจับปลาไม่ได้เลยพระบีบอกมีปัญหาเจอความล้มเหลวเจอวิกฤตจิตตกเหนื่อยเซ็งแต่พระบีบอกว่าแต่เขาไม่ท้อครับถ้าคนที่ท้อแท้มันจะไม่มีกำลังแม้แต่จะจับอวนขึ้นมาซักครับไม่มีทางไม่รู้จะซักไปทำไมซักแล้วก็จับปลาไม่ได้โยนทิ้งไปซักวันสองวันเดี๋ยวค่อยมากู้วันไม่ครับพระบีบอกว่าเช้าวันนั้นทั้งไม่ได้ปลาแต่กำลังซักอวนอยู่แสดงให้เห็นว่าเขายังเชื่อว่าเขาไม่ได้หมดกำลังใจมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้หมดกำลังใจคนเหล่านี้ไม่ได้หมดอะไรตายอยากคนเหล่านี้ยังมีความหวังบางอย่างอยู่วันนี้จับไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ต้องได้หรือถ้าพรุ่งนี้จับไม่ได้วันต่อไปมันก็ต้องได้สักวันนะ
เหมือนเพลงคำหนึ่งเพลงหนึ่งที่บอกว่ามันต้องมีสักวันนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการคิดของชาวปรุงกลุ่มนี้เขาพลิกมุมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาสเขาทำได้ยังไงเขาทำได้ด้วยคาถาข้อแรกอย่าท้ออย่าท้อไม่ท้อเมื่อเจอวิกฤตปัญหาหรือความล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ต้องได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันถัดไปมันก็ต้องได้มันต้องมีสักวันนี่สำคัญมากนะครับมนุษย์ต้องการอันนี้มากคาถาข้อแรกท้อแรกไม่ท้อจำไว้ดีดีสมัยที่ผมสอนภาษาอังกฤษเนี่ยผมชอบสำนวนอันนี้มากหลายท่านอาจจะเคยเจอแล้วสำนวนอันนี้เนี่ยอันนี้ครูสมศรีนะผมเรียกแกคือชื่อครูสมศรีเป็น English teacher คือสำนวนภาษาอังกฤษบางอย่างเนี่ยมันแปลตรงตัวไม่ได้นะครับเป็นอีเดียมแต่มันมีสำนวนหนึ่งที่ตรงกับสิ่งที่ชาวประมงเก่านี้คิดในเช้าวันนี้สำนวนนี้คือคำว่า it's notThe end of the world. It's not the end of the world. แปลเป็นภาษาไทยง่ายว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะมันไม่ได้จบสิ้นทุกอย่างหรอกนะโลกมันยังไม่ได้สูญสลายไปพูดง่ายๆไอ้แค่จับปลาไม่ได้คืนเดียวนะมันไม่ถึงกับโลกต้องสลายนะพูดภาษาชาวบ้านการที่คุณตกงานน่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าโลกนี้มันจบสิ้นไปแล้วไม่ใช่มันยังมีบริษัทอื่นมันยังมีงานด้านอื่นมันยังมีอย่างอื่นทำได้หรือการที่คุณไม่ได้สมได้ใจหวังในเรื่องจับปลาในเรื่องการทำการค้าในเรื่องการขายหรือในการเจรจากับลูกค้ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจบแล้วชีวิตคุณไม่ใช่ It's not the end of the world นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองครับและนี่เป็นวิธีพลิกมุมคิดเมื่อเจอวิกฤตเข้ามาในชีวิตนะครับผมอยากหนุนใจหลายคนวันนี้เจอวิกฤตครับผมอาจจะบอกไม่ถูกว่าวิกฤตอะไรเพราะว่าแต่ละท่านจะรู้ดีว่าท่านมีวิกฤตในชีวิตจงจำคำพูดอันนี้ไว้อันนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นะแต่เป็นสิ่งที่ชาวประมงกลุ่มนั้นคิดในวันนั้น It's not the end of the world มันไม่ได้จบแค่นั้นมันไม่ได้จบสิ้นทุกอย่างหรอกมันไม่ได้เลวร้ายไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกวันนี้จับไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ต้องได้เองนะวันนี้มันไม่ได้ตามเป้าเดี๋ยววันหน้ามันก็ต้องได้สักวันน่ะจริงไหมเอเมนจริงถ้าเราฝึกพลิกมุมคิดแบบนี้เราก็จะไม่ได้มองว่าวิกฤตเป็นสิ่งเลวร้ายแต่วิกฤตจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสนั่นเองนะครับสิ่งสำคัญคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเราต้องไม่หมดกำลังใจเมื่อเจอวิกฤตเราต้องมีความหวังไม่เจอวิกฤตนะครับอย่าหมดอะไรตายอย่าท้อได้เหนื่อยได้เซ็งได้แต่อย่าท้อแท้ท้อถอยจนไม่เอาอะไรเลยข้อแรกท้อแรกคาถาคำแรกคือไม่ท้อเมื่อเจอวิกฤตต้องพลิกมุมคิดแบบนั้นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอปัญหาฝึกภาษาอังกฤษประโยคนี้ไว้เลยครับบอกกับตัวเองก็ได้หรืออยากจะฝึกที่บ้านตอนนี้พูดเลยที่ไม่มีใครอยู่เนี่ย It's not the end of the worldบอกไปเลยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะวันนี้สอบไม่ได้วันหน้ามันต้องสอบได้นะบอกกับตัวเอง it's not the end of the world นั่นสำคัญที่สุดท้อที่หนึ่งจำไว้นะครับไม่ท้อท้อที่สองที่ชาวประมงกลุ่มนั้นมีในวันนั้นนอกจากไม่ท้อแล้วท้อที่สองที่เป็นคาถาสำหรับเขาในวันนั้นคืออะไรครับที่ทำให้เขาสามารถพลิกมุมคิดของชีวิตได้ไม่เจอวิกฤตท้อไม่โทษครับไม่โทษอยู่ข้อไหนครับอยู่ข้อที่5ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไปในข้อที่5ข้อที่5บอกว่าไงครับหลังจากที่พระเยซูบอกให้ซีโมนกับเพื่อนเนี่ยช่วยถอยเรือออกไปในทะเลใช่ไหมครับอันนี้เป็นตอนเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วสว่างแล้วซีโมนตอบว่าไงครับข้อ5ถ้าพี่น้องอ่านไปท่านจะพบว่าซีโมนตอบว่าผมจะอ่านให้ฟังถ้าท่านไม่มีพระบีซีโมนบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับพระเยซูบอกถอยเรือออกไปหยอดอวนลงในน้ำลึกซีโมนตอบว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทำมาแล้วทั้งคืนไม่ได้อะไรเลย
จบแค่นั้นนะครับประโยคนี้ไม่มีอะไรต่อพี่น้องดูพระคัมภีร์ของท่านดีๆนะท่านมีพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์ของใครบางคนเนี่ยมันจะมีคำนี้ต่อครับมีคำว่าเพราะต่อมาด้วยสำหรับพระคัมภีร์ของคนบางคนนะครับอาจจะมีประโยคนี้ไม่ได้เขียนในพระคัมภีร์แต่เขียนในความคิดความรู้สึกในมุมมองของท่านข้าพระองค์ต้องหลายลองมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วลุยมาหมดแล้วทั้งวันทั้งคืนทั้งปี10ปีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะไอ้โน่นเพราะไอ้นี่เพราะไอ้นั่นอาทิตย์แล้วผมพูดถึงเรื่องโชคจำได้ไหมครับที่เป็นโซ่ตรวนเส้นหนึ่งที่จองจำชีวิตของเราหลายคนไม่รู้จะโทษใครโทษไอ้โชคนี่แหละใครชื่อโชคซวยหน่อยครับเพราะถ้าเกิดเขาโชคดีเขาก็ชื่นชมคุณแต่ถ้าเขาโชคร้ายเมื่อไหร่ก็โทษเพราะโชคมันไม่ดีอะหรือใครชื่อดวงแย่หน่อยนะครับถ้าวันไหนเขาดวงดีเขาก็จะชื่นชมคุณแต่วันไหนเขาดวงแย่ไม่ถูกหวยดวงมันไม่ดีหลายคนโทษสารพัดจริงไหมครับเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ดังใจเมื่อเป้าหมายไม่บรรลุเมื่อไม่ประสบความสำเร็จโทษฮะโอ้ยผมทำมันนี้ไม่ได้เพราะเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาจนโชคไม่ดีหรือเพราะว่าคนเนี่ยมันมีปัญหาหรือเผลอๆโทษดินฟ้าอากาศด้วยนะโทษไหมในนี้พัมพีบอกว่าเปโตพูดแค่นั้นครับถ้าในพัมพีของท่านมีคำว่าเพราะต่อแสดงว่ามันผิดปกติไม่ใช่พัมพีจริงเป็นพัมพีปลอมเพราะในพัมพีมันจบแค่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย full stop จบตรงนั้นไม่มีคำว่าเพราะต่อแปลว่าอะไรครับชาวประมงกลุ่มนั้นไม่โทษใครเลยแปลว่าเขาไม่โทษตนเองว่าพวกเราฝีมือไม่ดีหรือเขาไม่ได้โทษคนอื่นว่ามึงขี้เกียจหรือเขาไม่ได้โทษดินฟ้าอากาศเพราะอากาศมันแย่ไม่โทษอะไรเลยเห็นไหมครับเขาอาจจะคิดแต่พระบิดาไม่ได้เขียนฉันเรายึดตามที่เขียนไว้คือข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เลยจบตรงนั้นไม่โทษใครไม่โทษใครไม่ได้วันนี้วันหน้าเอาใหม่ว่ายังไงก็ไม่ท้อนั่นคือคาถาข้อแรกอันที่สองไม่โทษด้วยคือคาถาข้อที่สองไม่โทษใครไม่โทษตัวเองไม่โยนความผิดให้ใครนะครับเอาใหม่พี่น้องทั้งหลายที่ผมพูดตรงนี้มันเพราะสำคัญมากมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนภาษาใดสีผิวอะไรก็แล้วแต่ศาสนาไหนไม่สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันทุกคนพี่น้องรู้ไหมคืออะไรสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นมรดกบาปเป็นมรดกบาปที่เราได้รับจากบรรพบุรุษของเราคุณจะเชื่อเรื่องอาดัมเอวาหรือไม่ผมไม่สนใจแต่คุณมีมรดกบาปตัวนี้ในตัวแน่นอนผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมในปฐมกาลบทที่3พระเจ้าห้ามมนุษย์เอาไปไว้ในสวนทุกอย่างกินได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างไม่เคยเสรีภาพเต็มที่ยกเว้นเรื่องเนี่ยต้นไม้กลางสวนอย่าไปแตะอย่าไปกินอย่าไปยุ่งกับมันปรากฏว่ามนุษย์เนี่ยถ้าไม่ห้ามมันคงไม่ทำอะพระเจ้าห้ามปุ๊บทำเลยพระบิดาบอกว่าเมื่อในที่สุดมนุษย์ก็ไปกินผลไม้ที่ใต้ห้ามไว้แล้วเราเรียกอันนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ของการล้มลงในความบาปนะครับวันหนึ่งพระเจ้าเสด็จเข้ามาในสวนมองหามนุษย์มนุษย์หนีไปซ่อนตัวแล้วพระเจ้าถามหาเขาว่าเจ้าอยู่ไหนโอ้อาดัมกับเอวาบอกว่าพวกข้าพระองค์ซ่อนตัวที่นี่เพราะกลัวอายเพราะเปลือยกายอยู่อ้าวพระเจ้ารู้เลยมันฝ่าฝืนแล้วมันขัดคำสั่งแล้วดูนะครับมรดกบาปที่มนุษย์ทุกคนมีไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนก็แล้วแต่คุณมีอันนี้แน่นอนพระเจ้าถามอาดัมว่าอาดัมเจ้ากินผลไม้ที่เราให้ห้ามให้กินแล้วใช่ไหมรู้ไหมอาดัมตอบว่าไงอาดัมบอกใช่ครับอาจารย์ใช่ครับพระเจ้าไม่ใช่ครับไม่มีอาดัมตอบไปดูในบทที่3นะครับอาดัมตอบว่าข้าพระองค์เปล่าหญิงคนนั้นที่พระองค์ให้มาอยู่กินกับข้าพระองค์ต่างหากที่ยื่นแอปเปิ้ลให้ลูกกินอ่านะฮะผมเปล่าผู้หญิงคนนั้นต่างหากอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับ blame game โยนความผิดครับโทษคนอื่นมีไหมทุกคนอ่ะมีครับได้ดูไอ้นั่นอาทิตย์ที่แล้วไหมไอประชุมไม่ไว้วางใจในสภาส.ส.แต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคนอุ้ยเล่นเกมนี้หมดเลยพวกนี้ไม่ใช่คิดเตรียมไม่ได้เชื่อบัมปีแต่มีมรดกบาปด้วยกันทุกคน
คือฉันน่ะไม่ผิดฉันทำเพราะไอ้นั่นเป็นเหตุเพราะไอ้นั่นอ่ะฉันเลยโทษมันก่อนอาดัมบอกพระเจ้าอาดัมฝ่าฝืนใช่ไหมอาดัมบอกเปล่าผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่พระองค์ให้มาอยู่กินกับข้าพระองค์อ่ะยื่นผลไม้ให้ข้าพระองค์กินเฮ้ยพระเจ้าก็ต้องไล่เช็คบิลสิครับไปถามเอวาเจ้าทำอะไรลงไปคือพระเจ้ากำลังถามเจ้าทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเอวาว่าไงครับใครอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้บ้างแทนที่เอวาบอกหนูขอโทษไม่ใช่ครับเอวาบอกว่าหนูเปล่าไอ้งูตัวนั้นต่างหากที่มันล่อลวงหนูให้ทำอ่ะหนูเปล่าหนูไม่รู้ไอ้งูต่างหากที่มันล่อลวงเห็นไหมครับอย่าบอกผมนะว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่มีธรรมชาติในนี้อยู่ในตัวเราถ้าเราถูได้แถได้ไถได้เราไถเรื่อยๆนะจนซี่โครงนี่หักไม่รู้กี่ซี่แล้วสีข้างเราเป็นแผลเวอะหวะเพราะเราชอบโทษคนอื่นเป็นมรดกบาป ที่เรามีทุกคนครับด้วยจึงไม่แปลกใจหลายครั้งเมื่อวิกฤตเข้ามาในชีวิตเราพลิกมุมคิดของเราไม่เป็นเพราะเราชอบโทษสิ่งต่างๆใช่ไหมครับโทษอากาศโทษมนุษย์โทษตัวเองโทษโชคชะตาโทษดวงโทษมันทุกอย่างนะที่โทษได้ยกเว้นตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งวิกฤตเข้ามาในชีวิตเรามีธรรมชาติตัวนี้อยู่ในเราโทษไว้ก่อนส่วนมากไม่ค่อยโทษตัวเองเท่าไหร่ส่วนมากโทษคนอื่นเพราะอะไรครับเราเพิ่มคำว่าเพราะเข้าไปอย่าเพิ่มคำว่าเพราะเข้าไปในพระคัมภีร์ของท่านนะครับให้มันจบตรงนั้นจบตรงที่บอกว่าคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย full stop จบตรงนั้นอย่าใส่ว่าเพราะว่าเพื่อนมันไม่ร่วมงานเพื่อนมันไม่ช่วยอย่าไปใส่เพราะเมื่อเราใส่เพราะเมื่อไหร่แสดงว่าเราโทษคนอื่นโทษโน่นโทษนี่โทษนั่นโทษสารพัดซึ่งไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะพลิกมุมมองชีวิตได้และคนแบบนี้ส่วนมากเมื่อเจอวิกฤตก็จะเจอวิกฤตบางครั้งเจอพระพรแต่ก็มองพระพรเป็นวิกฤตได้เหมือนกันฉะนั้นเพราะว่าชอบโทษคนอื่นไงครับนะครับงั้นอย่าเติมสิ่งนี้ใส่ไปนะครับเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นควรทำยังไงเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจะทำยังไงทำเหมือนที่เปโตรทำครับเปโตรทำยังไงครับถ้าอยากรู้ไปเปิดใน1เปโตรบทที่5ข้อ7เนี่ยครับเปโตรคนนี้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วเมื่อนานวันเข้าในตอนที่ท่านเป็นอัครทูตท่านรู้ว่าเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นอย่าไปเที่ยวโทษชาวบ้านอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษพระเจ้าอย่าไปโทษโน่นโทษนั่นโทษไม่ต้องอย่าทำเหมือนอาดัมเอวาอาดัมโทษเอวาเอวาโทษงูมีคนถามว่างูมันจะโทษใครนะแต่เปโตรทำยังไงครับชัดเจนมากเมื่อวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นเปโตรบอกว่าจงละวิกฤตปัญหาความกระวนกระวายของท่านไว้ที่ไหนครับไว้กับพระองค์ไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย1เปโตรบทที่5ข้อ7อันนี้เปโตรนี่เขียนจากประสบการณ์ตัวเองเนื้อเลยครับว่าเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตต้องฝึกพลิกมุมมองว่าวิกฤตนั้นมันคือโอกาสนะครับพระเพลิงอันนั้นคือพระพรที่พระเจ้าให้มาฉะนั้นเมื่อเปโตรพลิกมุมมองอย่างนั้นเขาจึงกล้าพูดคำนี้เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นจับปลาไม่ได้ทั้งคืนได้อยู่วันคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่จงละความกระวนกระวายปัญหาความล้มเหลววิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนั้นไว้กับพระองค์เพราะอะไรล่ะพระองค์ห่วงครับพระเจ้าห่วงใยเราทุกคนนี่สำคัญอย่างมากเปโตรไม่ได้เขียนอันนี้เพราะว่าเป็นวิชาการที่ท่านรีเสิร์ชมาค้นคว้ามันไม่ใช่ประสบการณ์ตัวส่วนตัวชัดๆนะครับฉะนั้นคาถาคำที่สองคือไม่ท้อและไม่โทษข้อแรกคือไม่ท้อนะครับท้อแท้ท้อแรกท้อสองคือไม่โทษท้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายคือไม่ทิ้งครับวิธีการที่เราจะพลิกมุมมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตหรือโอกาสเนี่ยข้อสุดท้ายสำคัญมากเราต้องไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรมาดูด้วยกันในข้อที่5หลังจากที่เปโตรบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยประโยคต่อไปว่าไงครับข้อ5ประโยคต่อไปบอกว่า
แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เห็นไหมครับไม่มีคำว่าเพราะนะครับแต่ข้าพระองค์จะทำตามพระดำรัสของพระองค์ที่พระองค์สั่งให้ทำอะไรครับให้ถอยเรือไปแล้วหย่อนอวนลงมาประโยคนี้ชี้ให้เห็นอะไรครับประโยคที่ว่าแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์ชี้เห็นอะไรชี้ให้เห็นถึงการพลิกมุมคิดหรือการอันล็อกความคิดของเปโตรอย่างชัดเจนเปโตรอันล็อกความคิดของตัวเองหรือพลิกมุมคิดของตัวเองเมื่อพระเยซูสั่งให้เขาถอยเรือออกไปและหย่อนอวนลงเปโตรมีเหตุผลเยอะครับที่จะไม่ทำตามมีเหตุผลเยอะและเป็นเหตุผลที่ดีด้วยบางคนเหตุผลอะไรล่ะเปโตรเป็นใครครับในเรื่องนี้เป็นชาวประมงไงและเปโตรไม่ใช่ชาวประมงเจเนเรชันแรกนะครับเป็นชาวประมงรุ่น3รุ่น4รุ่น5แล้วคุณปู่คุณทวดคุณอะไรเนี่ยที่เขาไล่กันฮะวงตระกูลของเปโตรเป็นชาวประมงโดยกำเนิดหรือที่คนทางใต้เขาเรียกเป็นชาวเลคนเหล่านี้เป็นชาวเลอ่านลมอ่านเกมอ่านน้ำอ่านทุกอย่างออกหมดเลยเพราะอะไรครับประสบการณ์เหลือเฟือชาวประมงเขาจับปลาตอนไหนครับชาวเลออกเรือตอนไหนครับออกเรือตอนค่ำแล้วจับปลาทั้งคืนตอนรุ่งสางแล้วก็เอาเรือเข้าฝั่งประสบการณ์ไม่ต้องพระเยซูไม่ต้องมาสอนเพราะอะไรครับเมื่อพระเยซูสั่งให้เขาทำเรือไปเนี่ยมันกี่โมงครับตะวันโด่งแล้วกลางวันแสกปลามันจะมาจากไหนถ้าเปโตรใช้เหตุผลด้านการประสบการณ์ส่วนตัวเปโตรไม่เอาไม่ไปไม่ทำทิ้งโอกาสนั้นไปเลยนะครับหรือเหตุอย่างอื่นก็มีที่จริงถ้าเป็นชาวประมงเนี่ยผมก็เคยถามว่าผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองทำไมชาวประมงต้องออกเรือกลางคืนเคยถามไหมครับทำไมเวลาไปจับปลาเขาต้องออกเรือกลางคืนแล้วก็กลับมาตอนเช้ามันมีเกี่ยวข้องกับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งพี่น้องอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าลมบกลมทะเลปรากฏการณ์นี้แหละครับที่ทำให้ชาวประมงรู้เขารู้ดิลมบกเกิดจากอะไรครับลมบกพัดออกจากฝั่งออกสู่ทะเลในเวลากลางคืนฉันหัวค่ำเราจะเริ่มเห็นชาวทะเลพาเรือออกไปทะเลเพราะมันได้ลมบกช่วยเห็นไหมครับลมบกก็จะพัดจากฝั่งลงไปในทะเลเรือก็ไปได้ไกลแล้วลมทะเลล่ะครับลมทะเลมันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งพัดตอนไหนครับตอนรุ่งสางตอนเช้าเหตุผลทางปรากฏการธรรมชาติแค่นี้ก็ทำให้เปโตรบอกว่าอาจารย์พระเยซูอย่ามาบอกเลยให้ถอยเรือออกไปย้อนวันแสงๆเนี่ยไม่ทำได้ไปซิลอ่ะไม่คงไม่ได้ปลาอะไรหรอกได้ไปซิลนะปลาฝอยอะไรเงี้ยแต่พี่น้องรู้ไหมครับต่อให้เปโตรมีเหตุผลดีแค่ไหนมีประสบการณ์เยอะแค่ไหนมีหลักฐานอ้างอิงเยอะมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เปโตรทิ้งโอกาสเห็นไหมครับหลายคนถามโอกาสอะไรโอกาสอะไรครับทิ้งโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่6และข้อที่7พี่น้องกลับไปอ่านมาบีอีกครั้งนึงว่าข้อที่6ข้อที่7เกิดอะไรขึ้นครับผมจะสรุปให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพระบีบอกว่าเขาจับปลาได้เป็นอันมากมากแค่ไหนมากจนอวนมันจะขาดมากแค่ไหนมากจนเต็มลำเรือกี่ลำ2ลำเพียบไอ้นั่นคือสิ่งที่ชาวประมงไม่เคยเจอต่อให้มีประสบการณ์ต่อให้รู้หลักการทางธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เขาไม่เคยพบต่อให้ประสบการณ์ของเปโตรเยอะแค่ไหนเหตุผลน่าฟังเพียงใดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้เปโตรทิ้งโอกาสนี้ไปโอกาสของอะไรครับโอกาสของการเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านี่คือการอัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นในข้อที่6ที่7เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันมันเป็นการอัศจรรย์เป็นการทำงานเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปลาเป็นอันมากอ้วนแทบเปลี่ยเรือเต็ม2ลำเพียบเป็นการอัศจรรย์เปโตรบอกว่าต่อให้ผมมีประสบการณ์เยอะแค่ไหนมีเหตุผลดีเพียงไหนผมก็จะไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้ที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราพลิกมุมมองเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นชีวิตเราคืออย่าทิ้งโอกาสนั้นไปอย่าทิ้งโอกาสไปเพียงเพราะเรามีเหตุผลดี
แต่จงเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเยซูบอกว่าถอยเรือออกไปย่อนอวนลงเปโตรไม่หาเหตุผลหรอกเปโตรไม่ทิ้งโอกาสเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่6กับ7เนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับผมเรียกอันนี้ว่าเป็นโอกาสทองหลายครั้งมีวิกฤตปัญหาเกิดขึ้นกับเรามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนที่เกิดขึ้นกับเปโตรกับเราเนี่ยเกิดหลายคนทิ้งครับทิ้งโอกาสไปโอกาสอะไรครับโอกาสที่จะได้เห็นความยิ่งใหญ่การทำงานของพระเจ้าเปโตรไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้ไปเพราะเขารู้ว่าโอกาสที่เขาจะได้เห็นสิ่งที่เนี่ยสำคัญมากสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่6ที่7คือสิ่งที่เปาโลอธิบายไว้ใน2โครินธ์1โครินธ์บทที่2ข้อ9 1โครินธ์บทที่2ข้อ9ว่าไงครับสิ่งที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่หูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ออกคิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราที่รับลงนี่คือโอกาสทองที่เปโตรไม่ยอมทิ้งในวันนั้นและเป็นโอกาสทองที่พระเจ้ากำลังบอกเราว่าอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปเมื่อเจอวิกฤตวันนี้จงฝึกพลิกมุมคิดของตัวเองว่าไอ้วิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่วิกฤตและปัญหาแต่มันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์เปาโลบรรยายไว้ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ9มันอาจจะมีสิ่งที่ตามนุษย์มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่หูมนุษย์ไม่เคยได้ยินซ่อนอยู่ในนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคิดไม่ออกซ่อนอยู่ในนั้นคืออะไรครับการอัศจรรย์ของพระเจ้านั่นเองฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมครับว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นฝึกใช้คาถา3ข้อนี้เพื่อจะพลิกมุมคิดของตัวเองต่อปัญหาและวิกฤตว่ามันเป็นปัญหาหรือวิกฤตหรือมันเป็นอย่างอื่นกันแน่คาถา3ข้อมีอะไรครับ1อย่าท้อท้อที่1 2อย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษโน่นโทษนี่โทษนั่นและ3อย่าทิ้งโอกาสที่จะลองกับพระเจ้าอย่าทิ้งโอกาสทองที่จะลองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่จงพลิกมุมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นวิกฤตหรือโอกาสกันแน่ Unlock your mind ขอบใจก่อนครับ